เห็ดละโงกดอกตูมครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมบาฮิมนะครับมื้อนี้ผมก็ได้แนวมาสู่กินแซ่บๆเนาะครับมื้อนี้ได้ซุปเห็ดละโงกกับแกงเห็ดมาสู่กินครับแกงเห็ดละโงกใส่กับเห็ดปวกด้วยครับนี่เป็นจะแซ่บบ่ครับมาเด้อครับพี่น้องมากินข้าวแซ่บๆน้ํากันเนาะครับนี่ได้ซุปเห็ดนี่แหละครับหิวข้าวแล้วมาๆครับมากินน้ํากันครับเห็ดกาไปเก็บมาเองเนาะครับเห็ดละโงกเห็ดละโงกดอกบานได้ครับเนี่ยดอกตูมมันผมเอามาแกงในเห็ดปวกมาพร้อมนี่ครับเห็ดปวกผักมื้อนี้มีมะเขือเปาะหอมแครบสลัดคอดแตงกวาแล้วตัวฝักยาวหน่อยนึงนะครับแล้วก็แหนมตุ่มครับแหนมตุ่มมีอยู่5อันมันเหลือตำนี้ครับเห็ดละโงกดอกตูมครับสุดยอดครับเนื้อกลิ่นอีสานมันเท่านะครับเนี่ยสุปเห็ดเผ็ดๆแซ่บๆครับเคยกินมั้ยครับเห็ดคือกันเลยครับกับซุปบักเขือเฮาเอาเห็ดไปต้มก่อนเนาะครับแล้วก็จี้บักพริกหอมแดงกระเทียมเนาะครับแล้วก็ตำแล้วก็ปรุงคือกันเลยครับเห็ดปวกสุดกึดเลยครับเนี่ยตัวคำนี้ง่ายแสบๆครับ
ข้าเห็นละงกครับใส่ลงฝาทั้งมือเลยครับเห็ดปวกตอนนี้ก็ติดมือแล้วล่ะขาเห็ดปวกแซ่บๆครับมันกึดๆนะเห็ดละโงกเหลืองด้วยครับเนี่ยดอกน้อยๆเนี่ยไปเก็บเห็ดเหลือแต่ดอกบานดอกตุ่มงามๆก็จะเอาไปมืดหลอดสายตาคุณเนี่ยจังใดครับเกลือเสร็จผักอีตูน้ำใบยะนั่งผักหอมเครื่องน้ำปลาครับแซ่บครับThank you.
อ่อนๆนะครับทั้งเผ็ดทั้งหอนครับอันนี้เผ็ดอันนี้หอนครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ